ราะนั้นวันนี้ชีวิตการเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าจะทำงานให้ดีเนี่ยต้องไม่ยึดติดนะครับนะแล้วก็ในส่วนเพื่อนๆที่หายไปเราก็อย่าไปตำหนิเขานะครับนะเพราะบางทีเขาก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับแต่ยอมรับจริงๆว่าในช่วง2ปีที่อยู่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะเพื่อนเนี่ยแทบจะหายหมดเลยครับนะหรือไม่กี่คนแค่นั้นเองนะครับที่อยู่เคียงข้างผมในห่วง2ปีก็ไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับครับก็ผู้ใหญ่ก็ให้ไปพักผ่อนนะครับไปพักผ่อนไปพักผ่อนครับถามตรงนะไม่โกรธนะไม่โกรธครับเขาให้ผู้ช่วยโจ๊กไปพักผ่อนหรือไปตั้งสติครับก็ให้ไปพักผ่อนเป็นหลักครับเพราะว่าพักผ่อนเป็นหลักนะพักผ่อนเป็นหลักครับพักผ่อนเป็นหลักนะครับดูเหมือนกิจกรรมในยามพักผ่อนของผู้ช่วยโจ๊กนี่สุดยอดนะครับตะเวนฟ้องตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงไปจนกระทั่งถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับฟ้องศาลปกครองครับนี่คือกิจกรรมยามพักผ่อนเลยครับความจริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะฮะที่ทำไปก็เป็นการรักษาเกียรตินะครับเป็นรักษาเกียรติเป็นการรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับนะฮะธรรมชาตินะครับเราเป็นข้าราชการของแผ่นดินนะครับนะฮะการรักษาเกียรติของความเป็นข้าราชการมันก็มีไม่กี่วิธีหรอกครับนะฮะครับเพราะนั้นการฟ้องก็ไม่ได้หมายว่าจะไปโกรธเคืองอะไรท่านนะครับนะก็เป็นการรักษาเกียรติของเราเองนั่นเองนะครับครับครับเป็นการฟ้องเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดครับครับแล้วก็ขอให้ย้ายกลับประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็แค่นั้นเองประมาณนั้นครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับโอเคสองปีไม่ได้สอบสวน2ปีไม่ได้สรุปว่าผิดอะไรครับ2ปีดังนั้นจึงควรคืนที่เดิมครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยผมไม่เคยไปวางอนาคตหรือไม่เคยไปคิดอะไรเยอะแยะเลยนะครับถามว่าทำไมที่ผ่านมาถึงทำงานหนักนะครับนะก็คิดอย่างเดียวว่าก็อยากทำงานให้แผ่นดินนะครับนะผมเองเนี่ยเป็นลูกนายดาบนะครับเมื่อก้าวมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยทุ่มเททำงานให้ประชาชนและก็แผ่นดินคิดแค่นั้นเองนะครับเพราะเรามีภรรยาแต่ไม่มีลูกนะครับอ๋อไม่มีลูกไม่มีลูกครับผมไม่มีลูกครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่จะต้องการมากกว่าการทุ่มเทการตั้งใจการที่จะทำงานให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นศรัทธาครั้งหนึ่งที่เรามารับราชการตำรวจเกิดมาเป็นตำรวจของแผ่นดินนะครับนะก็ตั้งใจที่จะทำงานให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นศรัทธาตำรวจคิดแค่นั้นเองนะครับนะถึงได้ทุ่มเททำงานเยอะแยะต่างๆนะครับอาจจะมีผมเรียกว่าอาจจะมีประชาชนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าก็ต้องยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเพื่อนเนี่ยแทบจะหายหมดนะครับนะคนมีไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับที่อยู่กับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับนะเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังนะครับการจะไปช่วยคนนู้นช่วยเพื่อนหรือว่าช่วยอะไรเนี่ยเราก็ช่วยเพราะเราตั้งใจจะช่วยนะครับแต่ไม่ได้ช่วยเพราะว่าต้องการให้เข้ามาตอบแทนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตการเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าจะทํางานให้ดีเนี่ยต้องไม่ยึดติดนะครับนะแล้วก็ในส่วนเพื่อนๆที่หายไปเราก็อย่าไปตําหนิเขานะครับนะเพราะบางทีเขาก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับแต่ยอมรับจริงๆว่าในช่วง2ปีที่อยู่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะเพื่อนเนี่ยแทบจะหายหมดเลยครับนะหรือไม่กี่คนแค่นั้นเองนะครับที่อยู่เคียงข้างผมนะครับที่คอยเป็นกำลังใจยกสองมือขึ้นมานะครับครบไหมฮะถ้ายกสองมือขึ้นมาอย่างนี้ครบไหมไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่ก็ทั้งแค่สองมือก็ทั้งแค่สิบคนยังไม่ครบเลยฮะยังไม่ค่อยจะครบครับนั่นครับลูกน้องก็เหมือนกันครับขนาดเพื่อนยังไม่เหลือลูกน้องก็ยิ่งแทบจะหมดนะครับนะฮะเพราะนั้นมันเป็นสัจธรรมนะครับมันเป็นสัจธรรมคือตรงนี้ผมมองว่าเหตุการณ์เกิดวันนี้นะครับนะทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวที่จะเกษียณเลยนะผมคิดไปถึงขนาดนั้นนะครับว่าผมเนี่ย
พร้อมที่จะเกษียณได้ตลอดเวลาก็คือได้กลับมาครั้งนี้คิดข้ามช็อตไปที่เกษียณเลยใช่ครับใช่เพราะบรรลุอยู่อย่างหนึ่งก็คือชีวิตมันก็เท่านี้ใช่ครับชีวิตมันก็อย่างเนี้ยครับครับนี่แหละชีวิตใช่ครับเหมือนหลักพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ต้องอยู่ปัจจุบันต้องอยู่ปัจจุบันครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าทำให้เราเนี่ยรู้จักการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่จะทำหน้าที่ทุกหน้าที่ที่เราจะรับมอบหมายนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็เรียกว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับที่ยังไงนะเราถึงอยู่มาได้อย่างนี้นะครับคือผมเองเรียนว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีความดีสักข้อเนี่ยนะครับที่จะสามารถตอบสังคมได้นะครับนะว่าเราทุ่มเททำงานให้แผ่นดินยังไงนะครับนะบางคนอาจจะเข้าใจบ้างบางคนอาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเวลามันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีเองนะครับสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งได้ทบทวนตัวเองนะครับอันนี้อันดับแรกก่อนนะคือจากการที่เราทำงานเยอะทำงานหนักนะครับนะพอเราอยู่หยุดไป2ปีเนี่ยก็เราได้มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองนะครับว่าเราบกพร่องไปเรื่องไหนผมก็พยายามเอาจุดบกพร่องมาคือต้องเรียนพี่นายอย่างนี้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาตินะครับนะเพราะนั้นทีมชาติเลยเหรอฮะทีมชาติครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับทีมชาติครับทีมเยาวชนหรือว่าทีมชุดใหญ่ทีมเยาวชนทีมเยาวชนทีนี้ก็ต้องเรียนพี่นายว่าเพราะนั้นเราผมก็ใช้หลักกีฬาเนี่ยกีฬาเนี่ยเป็นทำให้คนมีสปิริตนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้หลักกีฬามาใช้กับการทำงานนะฮะเมื่อแข่งเทนนิสเนี่ยนะเด็กๆเมื่อเราชนะเราเป็นแชมป์เราภูมิใจแต่บางครั้งไปเราตกรอบแรกเลยเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปสู้ใหม่ในปีหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เหมือนนักกีฬานะครับพอผมบกพร่องมาผมผิดพลาดมานะครับผู้ใหญ่ให้มาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ทบทวนตัวเองให้มากที่สุดนะครับหาข้อบกพร่องหาจุดอ่อนตัวเองนะครับ คือเราต้องไม่คิดเข้าข้างตัวเองนะครับนะแล้วก็ต้องไม่น้อยใจในโชคชะตานะครับไม่น้อยใจในโชคชะตาครับ